สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งท่านสมาชิกที่อยู่ในประเทศนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่รับชมรับฟังจากต่างประเทศนะครับวันนี้ก็พบกับท่านสมาชิกนะครับเร็วขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่ามันดึกมากนะครับไม่ค่อยได้ฟังนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมได้จัดเตรียมนะครับก็มีความสําคัญมากนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทุนนะครับตอนนี้ก็วันที่22มิถุนายนนะครับ2563นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมพาท่านสมาชิกมาติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับในฝากฝั่งของเอเชียก่อนในเบื้องต้นนะครับตลาดหุ้นในฝากฝั่งเอเชียนะครับมีการปรับตัวก็ส่วนใหญ่ก็ออกไปในทางลบนะท่านสมาชิกนะโดยตลาดหุ้นในส่วนของนิกเกอีนะครับก็ลบไปประมาณ 0.18% นะครับกอสปี้เกาหลีใต้นะครับลบไป 0.68% นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็ลบไป 0.08% โดยประมาณนะครับนะฮะในส่วนของหางเส็งนะครับลบไป 0.54% นะครับสเตรทไทม์ของสิงคโปร์นะครับลบไป 0.2% นะครับนอกนั้นก็เป็นไต้หวันนะครับก็บวกส่วนเข้ามา 0.2% โดยประมาณนะครับในทางไหนที่ตลาดหุ้นบ้านเราก็ติดลบไปเช่นเดียวกันนะครับก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นเรื่องของความกดดันในส่วนของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของลีสซิ่งนะครับที่มีการปรับตัวค่อนข้างรุนแรงนะครับหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมากล่าวนะครับออกมาตรการที่สำคัญออกมาถึง2 มาตรการนะครับได้ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของลีสซิ่งนะครับก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันในวันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะหุ้นบางกลุ่มก็มีการปรับตัวขึ้นมาสวนตลาดนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของสื่อสารนะครับในกลุ่มของพลังงานก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมพาท่านสมาชิกมาดูในส่วนของสรุปการซื้อขายวันนี้ก่อนนะครับในวันที่22 มิถุนายน 2563นะครับวันนี้เนี่ยฮะสถาบันในประเทศเนี่ยฮะขายไปเยอะเลยครับ 3,600 ล้านโดยประมาณนะครับบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อมานิดเดียวครับ30ล้านนะครับนักลงทุนต่างประเทศก็ขายไปทั้งหมด 3,100 ล้านโดยประมาณนะครับส่วนนักลงทุนทั่วไปในประเทศนะฮะก็เหมาทั้งหมดเลยนะครับ 6,700 ล้านโดยประมาณนะท่านสมาชิกฉะนั้นภาพที่ออกมาลักษณะนี้ก็คงจะบ่งบอกว่านะครับคงมีการพักตัวของตลาดนะอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของกราฟทางเทคนิคนะฮะที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับท่านสมาชิกดูนะครับแท่งเทียนวันนี้มันมีการปรับตัวนะครับทำนิวโลจากวันศุกร์ที่แล้วนะครับปิดที่นะครับ 1,351 จุดนะครับจุดที่ผมเคยเรียนให้ท่านสมาชิกทราบก็คือ 1,340 จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นบอททอมเก่าของเขานะครับหลังจากที่มีการพักฐานพักตัวลงมาแล้วเกิดเซลล์ซิกแนลในวันแรกนะครับฉะนั้นกราฟนะฮะในภาพของเดย์นะครับท่านสมาชิกจะสังเกตว่าลักษณะของเทรนที่เป็นลักษณะของดาวเทรนนะฮะเกิดเซลล์ซิกแนลเมื่อวันที่15 มิถุนายนเนี่ยนะครับภาพก็ยังไม่ถูกลบแล้วก็มีลักษณะที่แท่งเทียนล่าสุดนะวันนี้นะครับแท่งนี้นะครับมันหลุดบริเวณเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือ1368นะครับซึ่งเป็นฐานนะครับเป็นฐานของเซตนะครับนะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาจุดนี้ครับตั้งแต่บายซิกแนลขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเขาทำฐานมาโดยตลอดแล้วก็เส้นสีเขียวตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นฐานแล้วก็ไม่เคยหลุดฐานเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการหลุดฐานเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากที่มีการหลุดฐานครั้งแรกเนี่ยครับแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้นะครับบ่งบอกว่ามีการหลุดฐานนะครับแท่งเทียนสีแดงตรงนี้นะครับเมื่อวันที่15 มิถุนายนนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเซตอินเด็กซ์หลุดฐานนะครับในลักษณะที่เป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจนะครับขายหุ้นที่เป็นในส่วนของเทรนด์ฟอลลิ่งออกไปก่อนนะครับแล้วก็เฝ้ามองว่านะครับการปรับตัวของเซตนะครับจะสามารถที่จะรับแท่งเทียนได้หรือไม่บริเวณ 1,340 จุดนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ผมต้องทำการตัดสินใจในการซื้อการขายนะครับวันนี้เองก็ยังไม่ได้รับหุ้นเพิ่มเติมนะครับนะในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองก็ตามที่ลงแล้วก็ส่วนของลีสซิ่งเองที่ลงเนี่ยครับนะก็เพิ่งเข้ามาในกรอบที่เป็นลักษณะที่เป็นโซนซื้อนะครับแต่ว่าลักษณะของ RSI เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มที่เป็นจุดโอเวอร์โซลนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะดูไปก่อนอีกสัก1 วันนะครับว่าถ้ามันลงมาในจุดที่เป็นโอเวอร์โซลเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะของแท่งเทียนมันอยู่ในจุดซื้อเนี่ยก็มีความน่าสนใจที่จะเข้าไปสะสมหุ้นเพิ่มนะครับทีนี้ผมเอากราฟ
ลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอคชั่นโซนนะฮะมาให้ท่านสมาชิกดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกราฟมีการใช้ได้หลายแบบนะครับแอคชั่นโซนนี่ก็เป็นส่วนที่ท่านสมาชิกหลายท่านก็ถามว่าไอ้โซนซื้อโซนขายหรืออะไรตัดสินใจยังไงเนี่ยนะครับผมเอามาจากไหนนะครับก็ผมใช้แอคชั่นโซนเนี่ยใช้เป็นประจำนะท่านสมาชิกนะครับก็ยังไม่ได้เคยเอามานำเสนอนะครับท่านสมาชิกให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วกันนะครับแอคชั่นโซนเนี่ยมันจะมีเส้นที่เกี่ยวข้องอยู่2เส้นตรงนี้ก่อนนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก่อนครับนะฮะเส้นสีแดงเนี่ยถ้ามันอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินนะครับมันเป็นการบอกว่านะครับอย่างนี้นะครับลักษณะของแอคชั่นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะแอคชั่นที่เป็นการซื้อนะฮะท่านสมาชิกเนี่ยจะเห็นลักษณะของแท่งเทียนนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการซื้อนะครับถ้าเป็นสีเหลืองจะเป็นลักษณะของการที่แท่งเทียนมีการพับตัวนะครับถ้าเป็นลักษณะของสีแดงเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะของแท่งเทียนที่บอกว่ามีการขายนะครับส่วนแท่งเทียนที่เป็นลักษณะที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ครับเป็นแท่งเทียนที่บอกว่ามันมีการของรีบาวนะฮะของราคานะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้แอคชั่นโซนก็ใช้ง่ายมากครับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเส้นสีแดงตรงนี้ครับมันตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาท่านสมาชิกดูจุดนี้นะครับก่อนที่เส้นอินเด็กซ์มันจะปรับตัวลงมานะครับนะฮะเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาแล้วก็แท่งเทียนมันแดงตั้งแต่ตรงนี้พอดีเห็นไหมครับนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับนะก็คือ1คือแท่งเทียนมันเป็นสีแดงนะครับบอกว่ามีการลักษณะของการขายนะครับอันที่2เส้นสีแดงนะครับมีการตัดเส้นสีน้ำเงินลงมานะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นเดธครอสนะครับนะเดธครอสในความหมายของแอคชั่นโซนแปลว่าให้ท่านขายหุ้นออกมานะครับนะขายหุ้นออกมาเพราะว่าลักษณะของกราฟมันจะกลายเป็นลักษณะของขาลงแบบนี้ครับเป็นลักษณะของขาลงแบบนี้นะครับนะแต่ในกรณีบางกรณีนะฮะมันตัดลงมาจริงครับแต่มันก็ขึ้นไปคืนนะครับลักษณะนั้นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับฉะนั้นเนี่ยการขายออกก่อนจะป้องกันความเสี่ยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์หรือว่าเป็นลักษณะของเทรนที่เป็นแบบขาลงไปเลยก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องทำการจำกัดความเสี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามีหุ้นอยู่ก็ขายออกมานะครับถ้ายิ่งมีกำไรก็ขายออกมาก่อนฉะนั้นเนี่ยสภาพการของเซตอินเด็กซ์ณตอนนี้นะครับมันมีการเกิดโกลเด้นครอสตรงนี้ครับผมเรียกว่าโกลเด้นครอสนะครับเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินขึ้นไปเนี่ยแล้วเป็นแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับจุดนี้ประมาณ 1,240 จุดโดยประมาณนะครับแต่ลักษณะที่เริ่มเห็นการรีบาวตรงนี้นะครับประมาณ 1,120 จุดโดยประมาณนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักลงทุนบางท่านก็ตัดสินใจเข้าไปลงทุนเล่นรีบาวนะครับแต่การคอนเฟิร์มจริงๆมันจะเกิดแท่งสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็มีโกลเด้นครอสตรงนี้เป็นลักษณะของสัญญาณซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดซื้อจุดขายนะครับจุดการพิจารณาว่าเราจะมีแอคชั่นอย่างไรนะครับในการลงทุนนะครับเช่นณขณะนี้นะครับท่านสมาชิกจะเห็นว่าแท่งเทียนณตอนนี้มันเป็นแท่งสีเหลืองนะครับแท่งสีเหลืองตั้งแต่ตรงนี้ครับที่มีการปรับตัวลงมาก็คือประมาณวันที่15มิถุนายนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันมีการปรับตัวลงมานะครับเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบสีน้ำเงินก็คือ1,354นะครับกรอบด้านบน1,373โดยประมาณนะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นไฮประมาณ 1,450 จุดดังที่เรียนให้ทราบฉะนั้นเนี่ยท่านสมาชิกจะตัดสินใจขายอย่างไรตัดสินใจซื้ออย่างไรนะครับแท่งสีเหลืองแบบเนี้ยเป็นการไซด์เวย์นะครับเราไม่ซื้อไม่ขายนะท่านสมาชิกเป็นเวทแอนด์ซีนะครับขายก็ควรจะกันขายตั้งแต่ลักษณะที่ว่ามันมีการปรับตัวที่หลุดไปจากกรอบอัพเทรนด์นะครับนะดังที่กราฟก่อนหน้านี้ที่เป็นกรอบอัพเทรนด์ตัวนี้ครับนะกรอบอัพเทรนด์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะเนี้ยนะ15เนี่ยต้องขายออกไปก่อนนะครับนะแต่ว่าลักษณะที่เป็นแอคชั่นโซนเนี่ยนะครับนะเป็นการบอกว่านะครับมันมีโอกาสทั้งลงทั้งขึ้นได้ทั้งลงทั้งขึ้นได้ความหมายเป็นแบบนั้นครับฉะนั้นเนี่ยถ้าแท่งเทียนมันไม่หลุดเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ1,354นะซึ่งวันนี้มันหลุดไปนิดนึงนะครับ1,352ตรงนี้มันคาบเส้นอยู่นะครับหากหลุดมาด้านล่างนะครับเป็นสัญญาณลบทันทีท่านสมาชิกแล้วก็หากเส้นสีแดงตรงนี้นะครับตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาเมื่อไหร่เกิดเดธครอสนะครับเซตก็จะลงมาทันทีอันนี้คือสิ่งที่ท่านสมาชิกต้องทำความเข้าใจกราฟตรงนี้นิดนึงผมว่าเท่าที่อธิบายมาน่าจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะท่านสมาชิกนะนั้นแนวโน้มเนี่ยเอาลุกเนี่ยนะครับผมก็จะดูให้อย่างสม่ำเสมอนะครับนะเรื่องของการระวังหลังนะครับเรื่องของการที่จะต้องหนีจุดที่จะต้องหนีเนี่ยนะผมก็จะ
เรียนท่านสมาชิกให้ทราบอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ข้อมูลตรงนี้สําคัญนะฮะถ้าท่านสมาชิกท่านใดนะครับมีเพื่อนนักลงทุนท่านใดที่ยังไม่ทราบจุดนี้ก็แชร์คลิปออกไปนะครับให้ท่านสมาชิกท่านอื่นนะครับนักลงทุนทุกท่านที่เป็นนักลงทุนรายย่อยด้วยกันนะครับได้ทราบข้อมูลว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้คลายความกังวลนิดนึงนะครับว่าการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกราฟทางเทคนิคหลายตัวเนี่ยมันใช้ง่ายครับเพียงแต่ว่าบางทีข้อมูลข่าวสารต่างๆมันอาจจะมาถึงเราล่าช้าแล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องไปเขาเรียกว่าไปซื้อหามานะครับต้องมีการลงทุนไปซื้อลักษณะที่ว่าเป็นคอร์สเป็นอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้สมาชิกหลายท่านอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในหมู่นักลงทุนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยแท่งเทียนมันเป็นสีเหลืองนะครับนะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะฮะฉะนั้นเนี่ยหากมีเดดครอสเมื่อไหร่ผมก็จะแจ้งนะครับอย่างเช่นในกรณีที่มันมีเดดครอสในช่วงนี้นะครับในเพจหมอสมกล้องผมก็ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่ามันเกิดเดดครอสแล้วก็ตั้งแต่ที่เซตมันจะลงแล้วก็ขายออกมากันทันนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อก็มาซื้อตำแหน่งนี้นะครับผมมักจะซื้อตำแหน่งที่มีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ซื้อหนักๆหน่อยจะเป็นช่วงที่มีโกลเด้นครอสนะครับแล้วก็หยุดซื้อในปริมาณที่คิดว่าปริมาณหุ้นมันพอสมควรแล้วก็เล่นเทรนฟลูอิงไปนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของเทรนฟลูอิงผมก็ได้ขายออกไปแล้วก็รออยู่ว่าเราจะลงทุนหุ้นกลุ่มไหนได้นะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นในที่เป็นลักษณะของเป็น most active volume วันนี้ก็คงไม่มีกลุ่มไหนที่หนีไปจากกลุ่มธนาคารกับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็โดนเต็มๆนะครับในกลุ่มของพลังงานครับคือสื่อสารก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองไปดูทีละชุดกันนะครับอันนี้เป็นกราฟของ SCB ฮะท่านสมาชิกผมเคยบอกว่าโซนที่เป็นโซนซื้อมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับเส้นนี้ก็คือเส้นสีน้ำเงินที่ตีไว้ก็คือ 71.75 นะฮะท่านสมาชิกวันนี้มันปิดอยู่ที่71.50 นะครับต่ำกว่าจุดที่ตีไว้เส้นนี้ก็คือเส้นที่เป็นกรอบคร่าวๆนะครับว่าลักษณะที่เป็นโซนซื้อมันจะอยู่โซนนี้ทีนี้ท่านสมาชิกหลายท่านว่าเอ๊ะทำไมผมทราบว่าตรงนี้เป็นโซนซื้อนะครับผมก็ใช้แอคชั่นโซนนี่แหละครับมาดูว่าลักษณะโซนตกในตำแหน่งไหนที่นักลงทุนเขาเก็บหุ้นกันนะครับท่านสมาชิกจะเห็นในวงกรอบที่เป็นวงรีนี้นะครับท่านสมาชิกจะเห็นว่าก้อนนี้ฮะที่เขาเก็บหุ้นกันอันนี้เป็นกราฟวีคเลยนะครับเขาเก็บมาเนี่ยยาวนานฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สัปดาห์12สัปดาห์ก็เอา4ไปหารก็3เดือนนะท่านสมาชิกฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่นักลงทุนที่เขาซื้อมาจากด้านล่างๆเนี่ยเป็นจุดที่เขาซื้อกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อแท่งเทียนล่าสุดคือแท่งนี้นะครับมันตกลงมานะครับในส่วนที่เป็นโซนที่เขาซื้อกันก่อนหน้านี้3เดือนนะฮะก็ไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นโซนที่เราซื้อนะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนบางท่านก็อาจจะมันตกลงมาจาก90กว่าบาทตรงนี้ครับตกลงมาจนเหลือ70บาท71บาท50ตังค์เนี่ยก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะมันติดดอยอะไรหรือเปล่าความจริงก็มันไม่ใช่ดอยนะครับดอยมันต้องอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ฮะดอยก็สูงหน่อยเนี่ยประมาณ100กว่าบาทเนี่ยถือว่าดอยนะครับอันนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโซนที่เราสะสมหุ้นในระยะกลางระยะยาวได้นะครับท่านสมาชิกงั้นเอาลุกตรงนี้นะครับแนวโน้มตรงนี้เนี่ยเราต้องมี mindset ในลักษณะที่ว่าเราถือหุ้นระยะกลางระยะยาวนะครับพ้นช่วงวิกฤตนะครับพ้นช่วงข่าวร้ายๆต่างๆแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ดอกเบี้ยนโยบายมันเริ่มขึ้นตรงนั้นเนี่ยกลุ่มธนาคารก็จะกลับมาพีคอีกครั้งหนึ่งนะแต่จุดนั้นเนี่ยก็คงจะพ้นในช่วงของวิกฤตตอนนี้ไปก่อนนะครับพ้นในช่วงที่เศรษฐกิจต้องมีการฟื้นตัวที่ต้องอาศัยดอกเบี้ยต่ำๆไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าก็คงจะต้องถือหุ้นอยู่สักพักใหญ่ๆฮะท่านสมาชิกแล้วก็ท่านนักลงทุนที่มี mindset ในเรื่องของการลงทุนระยะกลางระยะยาวผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับส่วนนักลงทุนที่จะเล่นเก็งกำไรนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มไฟแนนซ์ผมคิดว่าตอนนี้ไม่น่าเหมาะนะครับให้ไปมองกลุ่มอื่นนะครับถัดไปนะครับก็เป็น BBL นะครับ BBL วันนี้เกิดเซลล์ซิกเนลวันแรกเลยฮะหลังจากที่มันไม่หลุดนะบริเวณ112บาทวันนี้ก็กระโดดลงมาเลยครับนะกระโดดลงแท่งเทียนตรงนี้แต่ถามว่าถึงจุดซื้อหรือยังก็เข้าใกล้แล้วครับใกล้เคียงจุดซื้อแล้วนะครับจุดซื้อที่ผมตีไว้ตรงนี้คือเส้นแนวรับสีแดงนะครับ103บาทโดยประมาณนะครับนะตอนนี้ปิดที่105บาทก็อีกนิดเดียวนะฮะคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงจุดซื้อนะครับจุดซื้อไม่จุดซื้อเราดู RSI เห็นไหมครับ RSI ตัวนี้ 41.98 นะครับถ้ามันลงมาอีกในโซนซื้อแถวๆนี้นะครับ RSI มันจะเข้าใกล้จุดที่เป็นโอเวอร์โซล
ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถรับมุ่งได้อย่างค่อนข้างสบายใจแล้วก็ถือไประยะกลางระยะยาวนะครับดูแอคชั่นโซนนิดหนึ่งเห็นไหมครับมันเริ่มเข้ามาแล้วครับในจุดที่เป็นส่วนที่เขาสะสมหุ้นกันมา3เดือนตรงนี้ครับนะตั้งแต่ต้นปีนะฮะเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยก็ซื้อมาต่อเนื่องก็คือโซนนี้จะเป็นโซนที่เขามีการเก็บหุ้นกันนะครับแต่ยังครับลักษณะของแอคชั่นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ใช่ลักษณะที่มีโกลเด้นครอสหรือว่ามีลักษณะที่ว่ามันมีแท่งสีเขียวอะไรมันมีแท่งแค่สีแดงตรงเนี้ยที่เป็นแรงขายกับแท่งสีน้ำเงินที่เป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์เท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราลงทุนนะฮะในมุมมองตรงเนี้ยเราไม่ใช่เทคนิคอลสำหรับนักลงทุนที่ถือระยะกลางระยะยาวเรามองตรงนี้เสร็จเราก็สะสมไปเรื่อยๆจนเกิดลักษณะที่เป็นโกลเด้นครอสนะครับเราก็ค่อยตามไปอีกนะฮะอันนี้เป็น K-Bank นะฮะท่านสมาชิก K-Bank มันหลุดลงมาในโซนที่เป็นโซนซื้อแล้วนะครับนะโซนซื้อที่ผมตีไว้ตัวนี้ก็ 90.75 นะครับวันนี้มันปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับปิดอยู่ที่ 89.25 ฮะท่านสมาชิกนะ 89.25 ก็เป็นจุดที่อยู่ในโซนที่อาจจะพิจารณาซื้อได้นะแต่ต้องรออีกนิดนึงเพราะว่า RSI เนี่ยอยากให้ต่ำลงอีกนิดนึงครับนะเข้าสู่จุดโอเวอร์โซนเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล้วที่จะเข้าไปลงทุนนะครับดูแอคชั่นโซนนิดนึงครับตรงนี้นะครับท่านสมาชิกแท่งเทียนตรงนี้มันหลุดลงมาแล้วครับลักษณะอย่างนี้ก็ซื้อสะสมได้นะฮะแต่อยากให้ RSI ในภาพเดมันมีการโอเวอร์โซลซะก่อนนะครับนะตรงนั้นก็จะมีลักษณะของการรีบาวมีแท่งเทียนที่เป็นกลับขาขึ้นแต่ว่าลักษณะของแอคชั่นโซนที่เป็นวีคอยู่นี่ครับก็เป็นลักษณะแดงกับน้ำเงินอยู่ก็คือเป็นเทคนิคอลรีบาวอยู่เท่านั้นสำหรับในกลุ่มแบงค์นะฮะทุกตัวที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนี้หมดนะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่ตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับถัดไปเป็น TMB นะครับท่านสมาชิกจะเห็นว่า TMB วันนี้มันปิดอยู่เป็นแท่งสีเขียวนะความจริงนะครับลบไปประมาณ 0.05 ตัวนั้นเองลบไป 4.55% นะครับโซนที่จะผมตีไว้เป็นโซนซื้อตรงนี้ครับอยู่ 0.97 นะครับนะ RSI ตัวนี้ 44.08 นะครับยังไม่ถึงจุดโอเวอร์โซลได้ซ้ำไปนะครับลองมาดูครับเห็นไหมครับโซนที่ผมกะไว้มันก็ยังไม่ถึงจริงๆนะครับแท่งเทียนก็ยังไม่หลุดมาตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยความเห็นผมก็คือว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยรออีกนิดนึงฮะท่านสมาชิกรอให้แท่งเทียนมันเข้ามาในวงรีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ RSI ในเดย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเกิดโอเวอร์โซลแล้วนะครับก็น่าจะปลอดภัยนะครับนะฮะการใช้แอคชั่นโซนเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับท่านสมาชิกดูนะครับนะการเกิดแท่งเหลืองๆนี่นะครับมันเป็นการเตือนเราบอกว่าให้ระวังนะครับแท่งเหลืองนี่อาจจะเป็นไซด์เวย์หรือว่ามันจะมีการปรับลงก็ได้นะครับถ้าเส้นสีเขียวมันตัดน้ำเงินลงมาเมื่อไหร่นะครับนะมันก็จะลงมาอย่างนี้ได้หรือนะครับในกรณีอีกกรณีนึงคือมันเป็นไซด์เวย์คือแท่งสีเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินไปคืนเป็นลักษณะที่ว่าเป็นไซด์เวย์ก็ได้แต่ว่าเราคาดการอย่างนั้นไม่ได้คือเราจะไปมองในแง่ดีว่าการเกิดแท่งสีเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็ไซด์เวย์เราจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าต้องจำกัดความเสี่ยงนะจำกัดการลงทุนของเราให้มีผลกำไรสมมติว่าเราถือหุ้นจนได้กำไรแล้วนะครับในจุดนี้แล้วเนี่ยพอมันเกิดแท่งสีเหลืองมาให้เราระวังพอเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินปุ๊บนะครับแล้วเกิดแท่งแดงอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรจะต้องขายหุ้นออกแล้วนะครับแม้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นภาพดีก็คือเป็นลักษณะของไซด์เวย์ก็แล้วไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะลงมาเป็นแบบนี้ฮะท่านสมาชิกมันก็ลงมาอย่างต่อเนื่องจนป่านนี้ก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นเลยเป็นลักษณะที่เป็นดาวเทรนมาโดยตลอดแล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นแท่งสีน้ำเงินนี่นะครับ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยครับสีน้ำเงินครั้งที่1นะฮะครั้งที่2ที่เป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวนะฮะฉะนั้นเนี่ยกรอบนะฮะที่เป็นวงรีที่ผมตีไว้เนี่ยแท่งเทียนวันนี้ก็ยังไม่ถึงแต่ถ้ายังไม่ถึงเราก็รอก่อนไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะยกเว้นว่าแท่งเทียนมันกลับขึ้นไปนะครับแล้วเกิดสัญญาณซื้อจริงๆนะเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็เส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินขึ้นไปโอเคครับจุดนั้นก็เป็นจุดที่เราลงทุนฉะนั้นเนี่ยมองง่ายๆเลยฮะสำหรับที่เป็นแอคชั่นโซนนะครับถัดไปเป็น KTB ผมก็ไม่ได้ค่อยเอามารีวิวให้ท่านสมาชิกทราบเท่าไหร่นะครับดูอีกนิดนึงนะครับสำหรับ KTB เนี่ยจุดนี้เห็นไหมครับมันเกิดลักษณะที่เป็นเดดครอสตรงนี้นะครับแล้วเกิดเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินก็ลงมาเลยนะครับแต่บางทีมันก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ไหมครับภาพเห็นไหมมันขึ้นมาเหมือนจะเป็นขาขึ้นมีการตัดลงเหมือนจะเป็นขาลงแล้วก็ตัดขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยเป็นภาพไซด์เวย์นั้นดีที่สุดก็เป็นไซด์เวย์นะครับอย่างแย่ที่สุดก็เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเห็นแท่งสีเหลืองปรากฏอย่างนี้นะครับมันเป็นการเตือนบอกว่ามันมีการพักตัวมันมีการ
ลักษณะที่ว่ามันจะมีการไซด์เวย์ที่กำลังเลือกทางอยู่ฉะนั้นเนี่ยสำหรับเซตอินเด็กซ์ก็เช่นเดียวกันแอพพลายได้นะครับแปลว่าเราจะลงทุนเราต้องมองนิดนึงว่ามันจะไปทางไหนกันแน่นะฮะมันเกิดแท่งสีเขียวเราค่อยซื้อแม้ว่าจะแพงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นแท่งสีแดงก็ขายออกไปก่อนนะการตัดของเส้นที่เป็นเดดครอสก็ขายออกไปก่อนแม้ว่ามันจะเป็นไซด์เวย์ก็ตามเป็นการจำกัดความเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีทางขาดทุนง่ายๆครับท่านสมาชิกเราจะไม่มีทางพลาดแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเราไปติดดอยสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าข้อมูลอย่างเงี้ยมันนักลงทุนทั่วไปหรือว่านักลงทุนที่ท่านนักลงทุนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่ทราบข้อมูลอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้นักลงทุนท่านอื่นรับทราบข้อมูลก็แชร์ออกไปนะครับก็ง่ายๆเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็คำว่าติดดอยนี่ไม่มีแน่นอนนะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยรอลักษณะอีกนิดทีนี้ลักษณะของ KTB นะครับผมพูดอีกนิดนึงนี่แท่งเทียนล่าสุดมันลงมาตรงนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ปิดไปเท่าไหร่ฮะ 10.4 ลงมาอยู่ในโซนที่เป็นโซนซื้อตรงเนี้ยคือเป็นโซนที่เขาตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงมิถุนายนนี่นะครับนะก็รวม 2-3 เดือนแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันกับแบงก์กลุ่มอื่นก็เป็นทิศทางของขาลงแล้วก็ลักษณะที่เป็นแท่งสีน้ำเงินตรงเนี้ยเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์เท่านั้นเองแต่ว่า KTB เขารีบาวด์ได้น้อยกว่าท่านสมาชิกเห็นว่ามันไม่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินไปเหมือนกับตัวอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพในการลงทุนสำหรับ KTB ผมมองว่าการฟื้นตัวจะยากนิดนึงครับท่านสมาชิกนะแต่นักลงทุนที่มองไปในภาพบวกต่อไปก็คงแล้วแต่นักลงทุนจะพิจารณานะครับแต่สำหรับผมก็ KTB ผมจะไม่ค่อยมองเท่าไหร่นะครับจะมองน้อยกว่ากลุ่มอื่นตัวอื่นนะครับไปดูธนชาตินิดหนึ่งครับ TCAP วันนี้เป็นไงบ้างนะครับเกิดเซลล์สิกแนลวันแรกเช่นเดียวกันนะฮะลักษณะเซลล์สิกแนลนะครับแท่งเทียนหลุดมาจากเส้นสีเขียวตรงนี้คือ 37.75 ลงมาเลยนะครับโซนซื้อถึงหรือยังครับยังครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้คือ 35.75 นะครับก็อีกประมาณสัก75สตางค์ก็ประมาณนี้ก็ถึงจุดที่เราจะต้องพิจารณาที่จะเข้าไปลงทุนนะครับโดยเอาเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวรับนะครับว่ามันจะรับหุ้นได้ไหมโซนตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ผ่านตรงนี้มาคือโซนซื้อนะครับเราคอนเฟิร์มยังไงครับเราก็ไปดูแอคชั่นโซนแอคชั่นโซนเนี่ยจะบอกเราว่าจุดไหนที่มีการสะสมหุ้นมากที่สุดนะครับจุดนี้ครับท่านสมาชิกนะฮะสิ่งที่ผมทำวงรีไว้ตรงนี้เห็นว่านะครับแท่งเทียนมันได้หลุดลงมาในโซนนี้ใกล้แล้วครับนะแต่ว่า RSI เมื่อกี้นะครับ RSI ของธนชาติ TCAP นะครับมันอยู่ที่ 42.19 ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ารอให้เขาลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ RSI มันเข้าจุดที่เป็นโอเวอร์โซก็น่าจะสะสมหุ้นได้นะครับที่แคปเนี่ยโซนนี้ก็เก็บมาตั้งแต่เดือนมีนานะครับนะจนถึงมิถุนาตอนนี้ก็รวมๆ3เดือนเช่นเดียวกันกับกลุ่มแบงค์นะครับฉะนั้นท่านสมาชิกจะดูว่าการเกิดไม่เกิดตรงนี้นะครับก็คงจะมองออกได้แล้วก็ลักษณะของ TCAP เขามีการรีบาวด์นะเลยเส้นสีน้ำเงินไปแต่ยังไม่เกิดแท่งสีเขียวเห็นไหมครับการไม่เกิดแท่งสีเขียวก็ไม่ใช่คอนเฟิร์มว่าเราจะต้องซื้อสำหรับนักลงทุนที่เล่นทางที่นี่เข้าแล้วก็ท่านนักลงทุนที่มองว่าซื้อไปแล้วน่าจะขึ้นมากที่สุดเนี่ยให้ท่านนักลงทุนดูว่าแท่งต่อไปมันเกิดแท่งสีเขียวแล้วก็เส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินแล้วนะจุดนั้นจะเป็นจุดที่มีความปลอดภัยสูงสุดว่าซื้อไปแล้วมันน่าจะขึ้นนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับรออีกนิดนึงนะครับทิสโก้เป็นยังไงครับวันนี้ก็เกิดเซลล์สิกเนลจริงๆทิสโก้เกิดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลงมาแล้วก็อยู่ในโซนที่จะต้องซื้อนะครับแต่ถามว่า RSI มันต่ำใกล้แล้วครับ 37.69 นะครับผมว่ารออีกนิดนึงให้แท่งเทียนลงมาอีกหน่อยนะครับเข้ามาอยู่ในโซนนี้อย่างเต็มๆแล้วก็ RSI เขาอยู่ในจุดที่เป็นโอเวอร์โซน่าจะพิจารณาได้เห็นไหมครับอันนี้เขาลงมาแล้วครับแท่งเทียนตัวนี้ลงมาแล้วแล้วก็ลักษณะวีคนี่นะครับเป็นแค่แท่งสีน้ำเงินเป็นเทคนิคอลรีบาวด์เท่านั้นแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นเกาะกลุ่มกันอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มที่เขาทำการสะสมหุ้นอยู่นะตั้งนานก็ร่วม3เดือนนะครับ RSI ยังอีกนิดเดียวครับท่านสมาชิกลงมาก็น่าจะพิจารณาในการลงทุนได้นะครับถัดไปเป็น KKP นะครับเกียรตินาคินนะครับวันนี้เกิดโดจิลักษณะคล้ายกับโดจิตรงนี้ครับนะต่ำลงมาเนี่ยจริงๆเขามีเซลล์สิกแนลเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็ลงมากระโดดมาปิดไปลบ 5% นะครับ2.50 บาทนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นโซนซื้อนะครับ RSI ตัวนี้อยู่ 40.71 นะครับถ้าจะพิจารณาซื้อรออีกนิดนึงนะหรือกรณีที่มันไม่ลงมาแล้วเกิดแท่งเทียนที่เป็นรีบาวด์ขึ้นไปก็อาจจะพิจารณาลงทุนได้แล้วก็ถือไประยะกลางระยะยาวนะครับดูแอคชั่นโซนนิดนึงครับนี่ฮะแท่งเทียนตัวนี้มันลงมาในจุดนะครับ
ที่เป็นโซนที่เขาสะสมหุ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่า RSI มันยังอีกนิดนึงก็จะถึงจุดที่เราจะพิจารณาในการลงทุนได้นะครับคงต้องรออีกสักช็อตนึงนะครับท่านสมาชิกถัดไปก็เป็น KTC นะครับ KTC เนี่ยภาพมันจะเป็นลักษณะที่ว่าดีแล้วนะครับก็คือว่าเส้นสีน้ำเงินนี้ก็ประมาณ30บาทนะครับก็ไม่ยอมหลุด30บาทก็มีการไซด์เวย์ออกข้างไปนะครับนะแล้วก็แนวต้านจะอยู่32บาทตรงนี้โดยประมาณนะครับนะเทรนด์ก็เป็นลักษณะที่เป็นดาวเทรนด์นะมีเซลล์ซิกแนลนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนเช่นเดียวกันนะครับลักษณะที่โซนที่เป็นเขาตกลงมาเนี่ยนะครับนะตกลงมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพวีคนะครับมันจะอยู่ที่โซนที่เป็นลักษณะที่เป็นโซนซื้อพอดีเห็นไหมครับลักษณะที่ว่ามันอยู่ตรงจุดนั้นพอดีนะครับก็มีการรีบาวขึ้นไปทีนี้รอได้ครับท่านสมาชิกนะรอยังไงครับรอให้มีการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ยนะที่เป็นลักษณะของแอคชั่นโซนตรงนี้ก่อนครับเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินขึ้นไปเนี่ยครับก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่สามารถลงทุนได้แล้วก็เกิดแท่งสีเขียวแบบนี้ครับเกิดแท่งสีเขียวแบบนี้แท่งแรกก็สามารถลงทุนได้อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ค่อนข้างชัวร์นะครับนะได้ราคาแพงไปหน่อยแต่ก็โอเคเพียงแต่ว่าถ้ามองระยะกลางระยะยาวนะครับจุดนี้นะครับในวงรีตรงนี้มันเป็นโซนที่เขาซื้อกันแล้วนะครับเราก็ซื้อลงทุนได้แล้วถือไประยะกลางระยะยาวแล้วก็เราต้องไปเฟซกับลักษณะของความผันผวนของราคาหุ้นนะได้นะครับซึ่งผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่าจิตใจของหรือว่า mindset ของนักลงทุนที่ถือระยะกลางระยะยาวเนี่ยครับเขาจะมีความนิ่งแล้วก็การผันผวนของราคาหุ้นระหว่างวันจะไม่ค่อยสร้างปัญหาให้เขาหนักใจเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองในด้านพื้นฐานดีๆอย่างนี้ครับถัดไปเป็นอีออนนะครับอีออนนี้นะครับเกิดเซลล์ซิกแนลนะฮะเมื่อวันที่15มิถุนายนเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวที่เป็นดาวเทรนด์แท่งเทียนล่าสุดวันนี้นะครับอีออนได้ลงมาจุดที่เป็นโซนซื้อแล้วนะครับ RSI ตอนนี้นะครับต่ำกว่า30แล้วครับท่านสมาชิกพรุ่งนี้ก็ซื้อเล่นรีบาวได้เลยนะครับนะลักษณะเนี้ยนะผมจะยกตัวอย่างบอกว่านักลงทุนที่จะเล่นรีบาวเนี่ยเราจะดูตรงไหนครับ1คือแท่งเทียนมันลงมาในโซนซื้อนะโดยการดูจากกราฟแบบนี้ด้วยดูจากแท่งเทียนด้วยนะครับแล้วก็ดูจากแอคชั่นโซนว่ามันอยู่ในโซนที่น่าจะปลอดภัยอันที่2นะครับ RSI ตรงนี้ครับมันลงมาในถึงจุดนะครับที่เป็นลักษณะของโอเวอร์โซนนะก็คือมีการขายมากเกินไปพอมีการขายมากเกินไปเนี่ยราคามันดิสเคานต์มาพอสมควรอีออนเราก็สามารถเข้าไปลงทุนได้แล้วก็ถือไปได้ระยะกลางระยะยาวครับแล้วก็นักลงทุนหลายท่านก็เล่นรีบาวก็เล่นรีบาวได้นะครับก็ได้ช็อตได้2ช็อตนะครับลองไปดูแอคชั่นโซนของเขานะครับเห็นไหมครับมันหลุดลงมาอยู่ในโซนที่เขาเก็บหุ้นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพของการเกิดลักษณะของแอคชั่นโซนเนี่ยนะครับนะคนที่ติดดอยเนี่ยความหมายก็คือตรงนี้ฮะท่านสมาชิกติดดอยเพราะว่าเราเห็นสัญญาณแบบนี้เราไม่ยอมขายนะเราไม่ยอมขายหรืออาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นมุมมองใหม่ที่นำเสนอท่านสมาชิกวันนี้แต่ว่าแอคชั่นโซนเนี่ยผมใช้มานานแล้วท่านสมาชิกแล้วก็เป็นไกด์ดีมากแล้วก็เราใช้ประกอบกับลักษณะของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นได้อย่างมีความเรียกว่ามีความเหมาะสมทีเดียวนะครับดูนะครับอยู่ในวงกลมที่ผมวงไว้เนี่ยนี่แท่งเทียนมันลงมาตรงนี้แล้วนะครับงั้นโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปก็มีสูงเพราะว่า RSI มันโอเวอร์บอทแล้วนะครับถามว่าเราซื้อตรงนี้เรามั่นใจไม่ว่าจะขึ้นไม่มั่นใจนะแต่มั่นใจว่ามันจะรีบาวอันนี้คือสิ่งที่เรามั่นใจอย่างที่สองมั่นใจได้ยังไงว่าแท่งเทียนจะกลับไปเป็นขาขึ้นเราก็ต้องดูแบบนี้เห็นไหมเกิดลักษณะที่ว่าเป็นแท่งเขียวแล้วก็ลักษณะของเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีเหมือนขึ้นไปเกิดโกลเด้นครอสนะครับในลักษณะของแอคชั่นโซนนะครับท่านสมาชิกก็ซื้อลงทุนได้แล้วก็มองไปยาวๆได้ก็คือเทรนด์ฟอลลิ่งไปได้นะครับถัดไปเป็น MTC นะครับ MTC นะฮะดูจะแข็งมากนะท่านสมาชิกวันนี้ลงไปแค่ 1.25 สตางค์นะครับลงไป 2% คือลงไปน้อยกว่ากลุ่มของเขานะครับดูลักษณะของกราฟเห็นไหมครับ MTC ไม่ลงนะท่านสมาชิกแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ในลักษณะของอัพเทรนด์นะครับจะหลุดอัพเทรนด์เมื่อไหร่ครับหลุด 51.25 จะเป็นหลุดอัพเทรนด์ก็คงมีอะไรดีใน MTC นะครับนะทำให้ราคาหุ้นเขาค่อนข้างที่จะ stableไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยมองว่ายังไงครับมองว่าก็ยังเสี่ยงนะมองว่าก็ยังเสี่ยงมองว่าก็ยังมีการพักตัวนะครับแล้วก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับนักลงทุนที่ถือหุ้นมานะครับก็ยังไม่ต้องขายนะขายเมื่อไหร่ครับขายเมื่อหลุด 51.25 อันนี้ก็เป็นจุดที่บอกว่ามันหลุดจากอัพเทรนด์แล้วก็ขายนะครับนะซื้อหรือยังก็ยังไม่น่าซื้อนะ
ควรจะต้องรอให้เขาคอร์เรคชันอะไรต่างๆให้ตลาดมันค่อนข้างที่จะดีก่อนแต่ถ้าตลาดมันกลับมาดีนะครับนะลักษณะของหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มธนาคารมันดีบางขึ้นไปเนี่ย MDC จะวิ่งกว่ากลุ่มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาลงเขาไม่ยอมลงแสดงว่าลักษณะของกราฟทางเทคนิคของเขาเนี่ยครับมันแข็งแกร่งนะท่านสมาชิกลองไปดูในส่วนของแอคชั่นโซนของเขาเห็นไหมครับลักษณะของแอคชั่นโซนเนี่ยมันยังเป็นเทคนิคอลรีบาวด์อยู่นะครับยังไม่เป็นลักษณะที่เป็นกราฟที่เป็นลักษณะของขาขึ้นนะครับนะท่านสมาชิกดูอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้ามันแดงๆแบบนี้นะแล้วเกิดสีน้ำเงินมานะครับนะเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือโพลิดครอสแล้วเกิดแท่งสีเขียวแบบนี้อันนี้คือเราซื้อได้ซื้อแล้วก็ถือไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นสีเหลืองถ้าสีเหลืองแล้วเนี่ยมันยังไม่หลุดนะครับนะมันยังไม่หลุดเส้นสีน้ำเงินคือมันยังคาบเกี่ยวอันที่สองเส้นสีแดงมันยังไม่ตัดเส้นสีน้ำเงินลงมานะครับเป็นเดสครอสก็ไม่ต้องขายก็ถือต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงจุดที่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับจุดที่เส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินนะฮะจุดที่ลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยครับมันหลุดจากเส้นสีน้ำเงินออกมาทั้งหมดนะครับลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมีความอันตรายนะครับที่จะลักษณะของกราฟมันจะกลายเป็นขาลงนะครับฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ของ MTC คืออะไรนะครับเส้นสีแดงมันกำลังโค้งเข้าหาเส้นสีน้ำเงินอย่างที่สองนะครับนะแท่งเทียนมันไม่หลุดเส้นมันยังเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอยู่ที่53บาทเนี่ยมันยังรับแท่งเทียนได้นั้นแปลว่ากราฟของ MTC แข็งแกร่งท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ถือ MTC อยู่เนี่ยต้องดูสัญญาณเทคนิคดีๆนะครับหากว่ามันผิดทิศผิดทางแล้วก็เกิดลงไปกับกลุ่มนะครับท่านก็ขายนะครับนะหากไม่หลุดก็ไม่เป็นไรครับท่านก็ถือหุ้นต่อไปได้แล้วก็ถ้าเกิดโกลเด้นครอสตรงนี้นะครับเกิดโกลเด้นครอสตรงนี้คือเส้นสีแดงตัดเส้นสีเงินเมื่อไหร่แล้วแท่งเทียนมันเกิดสีเขียวท่านก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วไปขายตรงไหนครับไปขายตรงนี้เลยครับ 67.50 อันนี้คือวิธีการจัดการกับหุ้น MTC นะครับถัดไปเป็นปตท.นะครับก็สวนตลาดนะครับวันนี้บวกไป25สตางค์นะครับทำไฮอยู่ที่ 38.50 นะครับนะฮะแล้วก็ปิดไปที่ 38.50 ปิดที่ไฮเลยครับท่านสมาชิกดูแท่งเทียนนะครับนะมีการทำไฮแล้วก็ยกโลนะครับท่านสมาชิกแต่ว่าลักษณะของเทรนก็ยังเป็นลักษณะของดาวเทรนนะฮะอันนี้เป็นเซลล์สิกแนลนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนตอนนี้ก็ยังเป็นเซลล์สิกแนลนะครับจะผ่านเซลล์สิกแนลไปได้แล้วเกิดเป็นบายสิกแนลเนี่ยครับเป็นลักษณะของเทรนที่เป็นขาขึ้นคือผ่าน 40.50 ขึ้นไปก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแอคชั่นของเขานะครับนะฮะเห็นไหมครับเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ครับเมื่อประมาณเดือนเมษาประมาณ7เมษานะครับนะแล้วมีแท่งเขียวแท่งแรกนะครับจุดนี้คือจุดที่เราซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่หลุดไปจากลักษณะที่เป็นเทรนแบบนี้ก็ถือไปเรื่อยๆณขณะนี้ก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นอัพเทรนนะเป็นลักษณะของแอคชั่นโซนที่เป็นอัพเทรนนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับปตท.นะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยภาพของปตท.นะครับก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นเทรนที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับโดยใช้ลักษณะของแอคชั่นโซนนะครับแต่ในลักษณะที่เกิดแท่งสีเหลืองอย่างนี้นะครับนะมันเป็นลักษณะที่บอกว่าจะมีการมันมีการพักตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับในขณะที่กราฟนะครับกราฟก่อนหน้านี้นะครับของปตท.เนี่ยเห็นไหมครับมันเกิดเซลล์ซิกแนลตรงนี้นะครับแล้วมันเกิดไซด์เวย์นะครับอันนี้แท่งเขียวในแท่งเขียวที่ปรากฏในกราฟตรงนี้นะครับที่เป็นซูเปอร์เทรนด์นะครับก็คือแท่งลักษณะสีเหลืองนะฮะในกราฟที่เป็นแอคชั่นโซนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้2กราฟนี้ในการพิจารณาว่าจะต้องที่จะขายหุ้นหรือยังนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จะมีความจำเป็นต้องขายแล้วก็ลักษณะของแอคชั่นโซนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นโซนที่ยังขึ้นได้นะท่านสมาชิกก็ยังมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับถัดไปเป็นปตท.สผ.นะครับเซลล์สิกแนลของปตท.สผ.เนี่ยนะครับมันเกิดเมื่อวันที่15เช่นเดียวกันครับท่านสมาชิกคือมันหลุดลักษณะที่เป็นเทรนที่เป็นสีเส้นสีเขียวตรงนี้ครับ 91.25 ที่เป็นเส้นสีเขียวนะครับลักษณะแท่งเทียนเนี่ยที่มันไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแท่งเทียนสีเหลืองในกราฟของแอคชั่นโซนนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่สิกแนลที่เป็นเซลล์สิกแนลเนี่ยให้เรามีความระมัดระวังนะฮะตราบใดที่แอคชั่นโซนเนี่ยมันไม่ได้เสียนะก็คือไม่ใช่ภาพที่เป็นเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินลงมานะครับแล้วเกิดลักษณะที่แท่งแดงอย่างนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องขายหุ้นออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะรอลงทุนแล้วก็ซื้อได้นะครับนั้นภาพของปตท.สผ.ก็ยังเป็นภาพที่สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็มองไปที่ไฮของเขานิดนึงฮะ
ประมาณ105บาทนะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นไฮที่เขาขึ้นไปทดสอบนะครับแท่งเทียนก็มีการปรับตัวช้าๆนะครับนะลักษณะที่ว่าก็ยังเป็นแอคชั่นโซนที่มุมมองที่เป็นบวกอยู่นะครับก็ยังไม่เป็นภาพลบนะครับถัดไปเป็นปตท. GC นะครับปตท. GC เนี่ยนะมีเซลล์ซิกแนลเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันวันที่15นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลักษณะของการรีบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับการไซด์เวย์แบบนี้ก็มันจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับแอคชั่นโซนที่เป็นแท่งเทียนสีเหลืองนะครับนะณตอนนี้เองเนี่ยปิดไปที่ 47.25 นะครับนะลักษณะของกราฟเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องเฝ้าระวังนะครับเราต้องเฝ้าระวังถามว่าจะกลับไปเป็นมี buy signal เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เป็น up trend เมื่อไหร่คือผ่าน51บาทก็ขึ้นไปก็ถือว่าผ่านจุดที่เป็น buy signal แล้วก็เป็น up trend อันนี้เราสามารถซื้อลงทุนได้นะครับถ้าเทียบกับกราฟนะตัวนี้ก็จะเห็นว่ากราฟก็ไม่ได้เสียทรงนะครับไม่ได้เสียทรงที่เราต้องไปทำแอคชั่นอะไรคือแท่งเทียนสีเหลืองตรงนี้ที่มันหลุดมาเนี่ยเป็นลักษณะที่เราเฝ้ามองนะครับหากว่าลักษณะของแอคชั่นโซนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถซื้อหุ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาซื้อได้นะครับในจุดที่เราคิดว่านะครับมีความเหมาะสมนะครับหลังจากเช่นสมมติว่ามันหลุดมาจากเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ครับแล้วมันกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับบางทีก็นักลงทุนที่เขาเล่นลักษณะเป็นเทคนิคอลเนี่ยก็จะซื้อตามนะครับก็จะได้ราคาหุ้นที่ถูกลงแล้วก็ลักษณะของกราฟแอคชั่นโซนก็ยังไม่เสียนะครับอย่างนี้ก็ไปลุ้นบริเวณไฮนะครับนะ52บาทกว่าๆนะครับโดยประมาณนะครับถัดไปเป็นไทยออยล์นะครับภาพของไทยออยล์ถ้าเทียบกับกลุ่มก็ยังไม่ค่อยดีนะครับในกลุ่มที่นะวันนี้ปิดไปลบ50สตางค์นะครับนะปิดไป 45.75 นะครับเส้นสีเขียวตรงเนี้ยที่เป็นลักษณะของอัพเทรนด์ของเขาเนี่ยประมาณ 43.50 นะครับตอนนี้แท่งเทียนมันก็อยู่เหนือนะครับในส่วนของเทรนที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะของเซลล์ซิกแนลที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับมันเป็นการเตือนบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในทํานองที่ว่ามันอาจจะลงก็ได้นะครับหรือมันอาจจะขึ้นก็ได้นะครับถ้าลงเนี่ยภาพเป็นยังไงครับลงก็คือหลุด 43.50 ลงมาแล้วมีการทำนิวโลไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้มันหลุดมาแล้วมันขึ้นไปคืออย่างเงี้ยครับก็ยังไม่นับนะครับแต่ถ้ามันหลุดลงมาแล้วมันทำนิวโลลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะอันตรายนะครับหากจะขึ้นคืออะไรครับผ่าน 49.75 ขึ้นไปเนี่ยก็เกิด buy signal ขึ้นใหม่แล้วก็เทรนก็จะกลับมาเป็น up trend เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเทียบกับ action zone เนี่ยในส่วนของ action zone เนี่ยเขาไม่ได้เสียนะครับมันก็ยังเป็นมุมมองที่ว่าแท่งสีเหลืองตรงเนี้ยที่เขามีการพักตัวนะครับแล้วก็เป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปใหม่แล้วก็ยังยืนลักษณะที่เป็นโซนที่สามารถถือได้ต่อนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาลงทุนได้นะในราคาที่มีความเหมาะสมอย่างเช่นนะครับบางท่านก็จะซื้อบริเวณเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ 44.75 ถ้าลงมาเทสบางท่านก็อาจจะซื้อลงทุนแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะซื้อในลักษณะนี้แล้วก็ถือไปสักประมาณคือผ่านจุดที่ว่าทุนเนี่ยมันไม่เกินมันไม่เพิ่มทุนมากเกินไปเพราะว่าลักษณะที่เราซื้อไปไล่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงในการที่ทุนของเรามันจะมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ผมจะซื้อนะประมาณสักไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นะหลังจากที่เกิดสัญญาณแท่งสีเขียวตรงนี้แล้วก็จะถือตรงนั้นไปแล้วก็จะพิจารณาขายก็ต่อเมื่อลักษณะของแอคชั่นโซนมันผิดทิศผิดทางมันเกิดการเปลี่ยนนะเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีเงินลงมาแล้วก็เกิดแท่งสีแดงตรงนี้ผมก็จะตัดสินใจในการขายหุ้นออกมานะครับนั้นนักลงทุนอาจจะใช้2กราฟนี้นะครับในการพิจารณาในการที่จะมีการแอคชั่นอย่างไรกับหุ้นของเรานะครับถัดไปเป็น SCC นะครับเป็นปูนใหญ่นะฮะจนป่านนี้ก็ยังเป็นบายยังเป็นลักษณะของอัพเทรนด์อย่างต่อเนื่องนะครับแท่งเทียนตอนนี้ก็มีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบ346นะครับกรอบบนก็จะประมาณ372ก็ยังไซด์เวย์อยู่เนี้ยคือยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับถ้าเราไปดูแอคชั่นโซนของเขาเนี่ยนะครับนะมันมีโกลเด้นครอสตั้งแต่เดือนเมษานะครับขึ้นมาเห็นไหมครับนะไล่มาเรื่อยๆแล้วก็มีการพักตัว2แท่งเทียนนะครับแต่ยังไม่หลุดเส้นสีน้ำเงินนะแล้วก็มีการขึ้นปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เองเนี่ยครับก็เกิดสัญญาณสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเมื่อเกิดสีเหลืองเนี่ยเราต้องเฝ้ามองนะครับเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเนี่ยไปลักษณะที่เป็นสีแดงแล้วก็หลุดออกมาจากกรอบด้านล่างตรงนี้คือเส้นสีน้ำเงินนะครับ352ตรงนี้หรือไม่
แล้วก็เส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาหรือไม่หากเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับก็เป็นเดดคอร์ที่เราต้องขายหุ้นออกมานะอันนี้คือหลักการคิดนะครับถัดไปก็เป็นแอดวานซ์นะวันนี้ก็ไม่ยอมหลุดตรงนี้ฮะเนี่ยไม่ยอมหลุดตรงบริเวณเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือ 190.5 นะครับท่านสมาชิกนะครับวันนี้ก็เกิดบูลลิชซารามินะครับเกิดขึ้นนะครับนะแต่ไงก็ตามเนี่ยภาพของเขาก็ยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับถ้าสมาชิกจะเรียนรู้ได้จากแอคชั่นโซนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคือบางทีมันตัดขึ้นไปเนี่ยเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นมีการปรับตัวลงมานะตัดลงเนี่ยมีแท่งสีแดงก็นึกว่ามันจะลงก็ลงไปแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาภาพอย่างนี้คือภาพไซด์เวย์นะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยไม่เสียหายที่เราจะซื้อขายในจังหวะที่มันมีการปรับตัวนะครับของแท่งเทียนนะครับมันมีการปรับตัวของเส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินนะไม่เสียหายเป็นการลดความเสี่ยงนะครับเราก็จะเจอในกรณีที่มันไม่ไปไหนก็คือในลักษณะของหุ้นบางตัวที่มันไซด์เวย์แบบนี้ฮะท่านสมาชิกนั้นปัจจุบันเนี่ยแอดวานซ์ก็ยังไซด์เวย์ครับนะกรอบด้านล่างเนี่ยเรามองที่188นะครับกรอบด้านบนเนี่ย204ก็ยังอาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้ไปนะครับถัดไปเป็น AOT นะครับ AOT เนี่ยวันนี้เกิดเซลล์ซิกแนลฮะท่านสมาชิกวันนี้นะครับหลุดบริเวณเส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือ 61.25 ลงมาด้านล่างนะครับวันนี้ปิดไปที่60บาทอันนี้โซนซื้อที่ผมได้ทำไว้ให้นะครับอยู่ที่58บาทโดยประมาณนะครับนะถามว่าโซนซื้อเนี่ยซื้อได้หรือยังนะครับนะผมคิดว่ายังรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่า RSI ของเขาตัวนี้อยู่ที่ 42.85 นะครับลองไปดูแอคชั่นโซนของเขาเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะที่เป็นโกลเด้นครอสตรงนี้มีการพักตัวแล้วมันขึ้นไปใหม่คือเรายังไม่ขายเพราะว่าอะไรครับยังไม่ขายเพราะว่าเส้นสีแดงมันยังไม่ตัดเส้นสีน้ำเงินถ้าเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินก็เป็นงานจบกันนะท่านสมาชิกหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวขึ้นมาเกิดสัญญาณแท่งสีเหลือง2ครั้งนะครับนะแล้วก็อยู่ได้นะครับคราวนี้เกิดแท่งสีเหลืองเนี่ย3แท่งติดนะครับด้านท่านสมาชิกแล้วก็ทำนิวโรด้วยตัวเลขก็อยู่60ตรงนี้นะครับ RSI เมื่อกี้นะครับกลับไปดู RSI นะครับRSI ของ AOT นะครับนี่ครับ RSI ของ AOT ตัวนี้อยู่ 42.85 นะครับยังไม่ถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซนะครับนั้นต้องรอให้แท่งเทียนเขาลงมาก่อนนะครับอีกประมาณ2บาทก็จะชนบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนที่จะซื้อได้นะครับตรงนี้นะครับโดยเอาเส้นสีแดงตรงนี้ซึ่งเป็นลักษณะของเทรนที่เคยเป็นขาลงมาก่อนเนี่ยนะครับใช้เป็นแนวรับนะท่านสมาชิกฉะนั้นตรงนี้คือโซนที่สำหรับซื้อเพราะว่าตำแหน่งนี้เขามีการไซด์เวย์อยู่นานมากนะครับก็ร่วมสักประมาณ2เดือน3เดือนได้นะครับท่านสมาชิกก่อนที่จะเบรกแนวต้านขึ้นไปตำแหน่งนี้ครับเขาเบรกแนวต้านขึ้นไปแล้วก็ทำหายนะครับแต่ว่าก็ยืนไม่อยู่ก็ลงมานะครับฉะนั้นเนี่ยภาพอย่างนี้ก็คงต้องwait and see อีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าลงมาแตะ58บาทโซนข้างล่างนี้ครับต่ำกว่า58ยิ่งดีนะครับก็เป็นโซนที่เราจะซื้อลงทุนต่อได้นั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมโนโพลีนะฮะสต็อกนะฮะคือลักษณะที่ว่ามันไม่มีบริษัทไหนเขาทำนะครับแล้วก็ค่อนข้างผูกขาดนะท่านสมาชิกก็เป็นโอกาสที่เราจะลงทุนระยะกลางระยะยาวผมไม่แนะนำให้ขายนะครับนะใดๆทั้งสิ้นไม่มีการสต็อปลอสไม่มีการอะไรทั้งสิ้นสำหรับ AOT นะครับเมื่อลงมาก็สะสมนะแล้วก็รอนะครับนะ80บาท90บาท101ท่านเห็นแน่นอนฮะเพียงแต่ว่ารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนแล้วเราก็จะเห็นภาพนั้นนะฮะถัดไปก็เป็นในส่วนของพอดีครับหมดพอดีครับก็ผมยังเรียนอย่างนี้ครับลักษณะของการปรับตัวนะครับของเซตนะครับผมย้อนกลับไปที่กราฟนิดหนึ่งครับท่านสมาชิกเพื่อที่จะได้ wrap up ไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยผมก็จะได้พูดถึงนะครับมาร์เก็ตโอเคครับนี่ครับนะผมจะพูดถึงตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับนะพรุ่งนี้จะมี market wrap นะครับตอนเช้านะฮะท่านสมาชิกก็รอติดตามได้นะครับลักษณะของแท่งเทียนนะฮะวันนี้นะครับมันปิดที่1351ตรงนี้ครับจุดที่เคยให้เป็นแนวรับตรงนี้ครับ1340จุดตรงนี้ครับก็ยังไม่ถึงก็อีกประมาณสัก9จุดโดยประมาณนะครับท่านสมาชิกก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้าหลุด1340จุดเนี่ยนะครับแล้วมันรับไม่อยู่คือมันหลุดลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพลบนะจะกลายเป็นภาพลบแล้วก็เราอาจจะต้อง wait and see ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง RSI ของเซตตรงนี้ครับที่มันลงมาเนี่ยครับตอนนี้ 49.64 นะครับมันลงมาจนถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซลเราถึงจะลงทุนได้จุดนั้นก็คือประมาณ 1,250 จุดที่ RSI มันลงมาโอเวอร์โซลจุดนั้นก็คือจุดที่ผมได้เล็งไว้แล้วก็มีไฮโพทีซิสนะฮะเมื่อเช้าที่ผมได้เรียนให้ทราบก็น่าจะเป็นจุดที่เราลงทุนได้นะครับในภาพของ
แอคชั่นโซนก็เช่นเดียวกันครับมันเตือนมาหลายแท่งเทียนแล้วครับท่านสมาชิกเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ฮะเกิดสีเหลืองอย่างเงี้ยมันเตือนมาแล้วว่ามันจะมีการปรับตัวลงหรือขึ้นก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าบอกว่ามันมีการพักตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นก็จะบอกว่าให้เราทำอย่างไรนะฮะถ้าเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาก็เป็นอันว่า1450จุดนะตอนนี้ก็เป็นจุดที่มันรีบาวขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องร่องรอนะรอจนเกิดแท่งเทียนลักษณะอย่างนี้ครับเกิดโกลเด้นครอสแล้วก็มีแท่งเขียวอย่างเงี้ยเราค่อยเข้าไปลงทุนใหม่ก็จะปลอดภัยฉะนั้นเงินที่ขายมานะครับในส่วนของเทรนด์ following นะครับก็ให้กำอย่างแน่นอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรนะครับแต่นักลงทุนที่ มองหุ้นบางส่วนอย่างเช่นหุ้นธนาคารนะครับหุ้นไฟแนนซ์ที่มันลงมาถึงจุดซื้อสะสมระยะกลางระยะยาวได้เนี่ยตรงนี้โอเคครับไม่ว่ากันเพราะว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนะครับอาจจะลงไปมากกว่านี้ไหมนะฮะก็คงจะไม่เพราะว่ามันเป็นอยู่ในโซนที่เขาเคยซื้อไว้นะฮะเคยมีนักลงทุนที่ไปลงทุนไว้ตรงนั้นประมาณ3เดือนได้นะครับผมคิดว่าแนวรับตรงนั้นก็คงจะแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเราขายหุ้นคัทลอสอะไรไปตรงนั้นนะครับก็มันเป็นโซนต่ำนะฮะท่านสมาชิกก็อาจจะเสียหายได้นะครับแล้วก็นักลงทุนที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรก็ให้เวทแอนด์ซีไปก่อนจนกระทั่งแท่งเทียนนะครับลักษณะของแอคชั่นโซนตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราค่อยก็เข้าไปลงทุนอีกครั้งนึงก็ไม่ได้สายนะครับนะคงเป็นประโยชน์ครับท่านสมาชิกนะครับถ้ามีคำถามใดๆก็ท่านสมาชิกก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาไว้ได้นะครับผมก็มีความยินดีมากที่จะตอบคำถามให้นะครับนะบางครั้งก็ไม่ได้ตอบเข้าไปแต่ว่าก็จะทำคลิปนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เพื่อนนักลงทุนนะครับทุกท่านก็ได้ฟังร่วมกันไปนะครับในส่วนของหุ้นที่เป็น most active volume นะครับตัวอื่นที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับผมก็จะนำเสนอในพรุ่งนี้เช้าพร้อมกับในส่วนของ market roundup นะครับแล้วก็การรีวิวในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงราคาน้ำมันราคาทองคำนะครับค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ราคาถ่านหินต่างๆก็จะครบถ้วนข้อมูลเช่นเคยครับท่านสมาชิกครับนะก็ดึกพอสมควรแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสัก3ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ให้นักลงทุนก็ใช้สตินะครับช่วงนี้ก็มีการพักตัวของตลาดแล้วก็ทำใจให้สบายนะครับนะฮะโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ